ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดคลองถมตลาดกลางคืนนะครับส่วนที่เป็นที่เขาขายพวกโมเดลตัวการ์ตูนดังๆนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยครับคือคึกคักมากนะครับในกลางคืนนะประมาณสัก3 ทุ่มนะครับผมมานี่เห็นไหมของสะสมที่เป็นโมเดลญี่ปุ่นนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับเยอะจริงๆนะครับตัวการ์ตูนดังๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นะครับก็ตลาดนี้ก็มีตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับผมมาทุ่มหนึ่งถึงน่าจะประมาณทักเที่ยงคืนนะครับก็น่าจะมีอยู่นะครับคนคึกคักเยอะกว่ากลางวันนะครับนี่เห็นไหมขอเชิญนะครับตลาดคลองถมนะครับผมผมตรงนี้ก็อยู่ใกล้แยก ABS นะครับคือเข้ามาในปากซอยของทางเข้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวการ์ตูนนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นผมมาฝั่งนี้ก็คือแบบเขาขายแบบการ์ตูนโมเดลเยอะมากนะครับนี่นะคือได้รับความสนใจจากผู้คนมากเลยครับในการมาซื้อที่นี่เพราะว่าผมเห็นแหล่งนี้แหละคือเยอะจริงๆนะครับน่าจะเป็นพวกของแท้ด้วยนะโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเยอะจริงๆเหล็กทั้งคันแท้เหล็กมันจะมีแค่หัวเหล็กเป็นเหล็กคนเยอะมากนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลของรถที่เป็นเหล็กนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นเหล็กนะครับเดินต่อไปเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งนู้นคนเยอะนะครับขออภัยนิดนึงกลางคืนนะเนี่ยคนเยอะจริงนี่โอ้นี่ครับนี่ครับโอ้โหไอ้มดแดงนะครับมดเอ็กนะครับนี่เป็นซูเปอร์แมนก็มีนะครับแล้วก็มีสตาร์คอมแมนนะครับเพอร์วูดดี้นะครับชักกี้นะครับเป็นก็กลุ่มที่เขาสะสมการ์ตูนแนวนี้ก็เยอะนะครับเห็นไหมจำได้ครับผมที่บ้านเลยครับสวัสดีครับวูดดี้นะครับตาคอมแมนนะครับร้านเจ้าเดิมใช่ไหมอันนี้ส่วนของโมเดลสะสมนะครับโมเดลสะสมนะครับผมเดินมาฝั่งนี้นะเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวการ์ตูนสะสมนะครับฝั่งนี้ก็มีคนเยอะจริงๆครับต้องบอกว่านี่เป็นกลางคืนของตลาดคลองถมนะครับขอโทษครับ
ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาเดินดูสบายๆนะครับในช่วงกลางคืนสำหรับท่านที่ไม่อยากร้อนนะครับก็มาเดินตลาดของต้องบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนของโมเดลนะครับโมเดลสะสมของการ์ตูนดังๆของญี่ปุ่นนะครับของอเมริกานะครับผมก็เยอะจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะวันนี้พาเดินยาวหน่อยนะครับดูกันไปคลิปยาวๆนะครับเยอะมากมันเป็นนาจังนี่นะครับกลางคืนนะเนี่ยครับพี่ผมมีไข่ขออภัยนะครับคนเยอะมากคนแน่นเลยขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับกล้องเอาไปทีไม่นะครับเป็นโมเดลการ์ตูนนะครับผมโอ้นี่อย่างสวยด้วยนี่นะครับคือยาวไปถึงโน่นอ่ะวันนี้พาเดินดูนะครับบางตัวการ์ตูนผมไม่รู้จักนะคือต้องให้เด็กๆมาดูแล้วกันนะครับเราจะอายุมากเกินไปหรือเปล่านะครับจะรู้จะรู้ก็พวกฮูดดี้อะไรพวกนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งดีกว่านะนะครับบางที่ผมไม่ได้พูดต้องขออภัยนะครับคนเยอะคนเยอะมากเลยคือต้องบอกว่าคนนิยมมากเลยในจุดนี้นะนี่ดูนะครับอันนี้คือส่วนของตลาดของผมในช่วงกลางคืนนะครับตลาดนี้ถ้ามาวันอาทิตย์นะครับไม่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ต้องช่วง 2-3 ทุ่มนะครับนี่การ์ตูนเพียบเลยเยอะจริงๆนะครับโอเคเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมจะออกจากตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าโมเดลมันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเดินไปฝั่งโน้นแล้วกันนะครับเดินยังไม่ทั่วนี่ครับเดินออกมาข้างนอกนะครับตรงริมถนนเหมือนเดิมนะนี่ฝั่งนี้ก็คึกคักเหมือนกันนะครับฝั่งส่วนที่เป็นคลองถมตลาดของโมเดลของสะสมนะครับตัวการ์ตูนดังญี่ปุ่นต่างประเทศนะครับผมนี่เลยถ้าท่านใดหานะครับกำลังมองหานะครับของสะสมที่เป็นโมเดลการ์ตูนนะครับตัวดังๆทั้งนั้นเลยนะต้องมาที่นี่นะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะครับตลาดของผมนะครับผมครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดของผมตลาดกลางคืนนะครับส่วนที่เป็นที่เขาขายพวกโมเดลตัวการ์ตูนดังๆนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยครับคือคึกคักมากนะครับในกลางคืนนะประมาณสัก3ทุ่มนะครับผมมานี่เห็นไหมของสะสมที่เป็นโมเดลญี่ปุ่นนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับเยอะจริงๆนะครับตัวการ์ตูนดังๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นะครับก็ตลาดนี้ก็มีตั้งแต่ช่วง
ทุ่มหนึ่งนะครับผมมาทุ่มหนึ่งถึงน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนนะครับก็น่าจะมีอยู่นะครับคนคึกคักเกี่ยวกับกลางวันนะครับนี่เห็นไหมขอเชิญนะครับตลาดคลองถมนะครับผมครับผมก็สรุปว่าการเดินเยาวราชวันนี้นะครับฝั่งถนนนะครับฝั่งริมถนนที่มืดๆนะครับก็จะเป็นของประมาณว่าเถื่อนๆนิดนึงนะคือดิบๆนะครับต้องบอกว่าดิบๆเลยคือแอบขายมั่งอาจจะจิ๊กเข้ามาหรือเปล่านะครับคือผมไปถ่ายโดนด่าเยอะนะคือเขาไม่อยากให้เราถ่ายนะพูดตรงๆแต่ตรงเนี้ยเป็นที่โล่งๆนะครับแล้วก็เป็นที่สว่างนะครับเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายนะครับคือเป็นโมเดลพวกขอโทษครับเป็นพวกการ์ตูนนะครับอันนี้ก็คือน่าจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นนะคือบางส่วนก็ที่เป็นของถมนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับอาจจะเป็นของที่มาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับดิบๆนะครับต้องบอกว่าดิบๆเลยนี่นะครับนี่ผมเจอตัวตึงเยาวราชเลยตัวตึงเยาวราชนะกระแสเขาก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้วล่ะโอเคครับวันนี้ก็สรุปว่าเรามาเดินเยาวราชในช่วงกลางคืนนะครับก็แนะนำสำหรับท่านที่อยากจะมาเดินแบบชิวๆนะครับคือไม่ร้อนมากกลางคืนนะครับกลางวันอาจจะร้อนจัดนะครับนี่ก็มาดูได้นะครับนะครับการ์ตูนดังทั้งนั้นเลยโมเดลจากญี่ปุ่นนะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่โอ้ผมเดินขนาดกลางคืนก็ยังร้อนอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะเย็นนะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนเป็นตัวการ์ตูนของอะไรบ้างของดิสนีย์ก็มีนะครับก็ราคาก็น่าจะเอากันอยู่นะผมว่านะเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับผมก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้โอ้คนเยอะขออภัยตัวละ 5,500 นะครับไม่ธรรมดานะ 5,500 นะครับไม่ได้ถูกนะมาเดินริมนอกแล้วกันนะครับริมนอกก็จะเป็นพวกของกระจกกระแจกนะครับของทั่วไปนะครับรองเท้ามือสองนะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองนะครับตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงนะแยก ABS นะครับ ABS
SAB ครับผมออกชื่อแยกผิดไปนิดนึงฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับริมถนนนะครับรองเท้าเฮ้ยกางเกงยีนนะครับโอ้โหมาเจอคนดังนะเนี่ยครับถ่ายเลยถ่ายคลิปหน่อยครับผมก็สรุปว่าการเดินเยาวราชวันนี้นะครับฝั่งถนนนะครับฝั่งริมถนนที่มืดๆนะครับก็จะเป็นของประมาณว่าเถื่อนๆนิดนึงนะคือดิบๆนะครับต้องบอกว่าดิบๆเลยคือแอบขายมั่งอาจจะจิ๊กเข้ามาหรือเปล่านะครับคือผมไปถ่ายโดนด่าเยอะนะคือเขาไม่อยากให้เราถ่ายนะพูดตรงๆแต่ตรงเนี้ยเป็นที่โล่งๆนะครับแล้วก็เป็นที่สว่างนะครับเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายนะครับคือเป็นโมเดลพวกขอโทษครับเป็นพวกการ์ตูนนะครับอันนี้ก็คือน่าจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นนะคือบางส่วนก็ที่เป็นของถมนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับอาจจะเป็นของที่มาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับดิบๆนะครับต้องบอกว่าดิบๆเลยนี่นะครับไหนเจอตัวตึงเยาวราชเลยนะตึงเยาวราชนะกระแสเขาก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้วล่ะโอเคครับวันนี้ก็สรุปว่าเรามาเดินเยาวราชในช่วงกลางคืนนะครับก็แนะนำสำหรับท่านที่อยากจะมาเดินแบบชิวๆนะครับคือไม่ร้อนมากกลางคืนนะครับกลางวันอาจจะร้อนจัดนะครับนี่ก็มาดูได้นะครับนี่นะครับการ์ตูนดังทั้งนั้นเลยโมเดลจากญี่ปุ่นนะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่โอ้ผมเดินขนาดกลางคืนก็ยังร้อนอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะเย็นนะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนเป็นตัวการ์ตูนของอะไรบ้างของดิสนีย์ก็มีนะครับก็ราคาก็น่าจะเอาการอยู่นะผมว่านะเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับผมก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้โอ้คนเยอะขออภัยตัวละ 5,500 นะครับไม่ธรรมดานะ 5,500 นะครับไม่ได้ถูกนะชุดแต่ถ้าชุดนี้450ใช่ครับการันตีเลยครับว่าได้ไปถูกตัวครับ